สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ที่13กันยายน2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะเปิดตลาดหุ้นไทยวันแรกของสัปดาห์มีสีเขียวให้เห็นนะครับบวกขึ้นมาบางๆประมาณ4จุดได้นะครับอยู่ที่1639จุดความคาดหวังก็คงเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศนะครับตัวเลขเช้าวันนี้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอัตราผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่ประมาณ 12,000 คนกว่าคนนะฮะก็ถือว่าเป็นปัจจัยเรื่องโควิดที่ยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราคลายล็อกกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าในต่างประเทศนะครับต้องติดตามจากทางตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐแหละครับเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนดาวโจนส์ปรับย่อลงมา5วันทำการติดต่อกันเลยนะครับหลังจากที่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในช่วงวันสุขที่ผ่านมามีเรื่องของดัชนี PPI นะครับดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของเงินเฟ้อในมุมของผู้ผลิตมีการปรับตัวบวกขึ้นค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับอัตราตัวเลขที่มีการประกาศกันมาเนี่ยถ้าเกิดเทียบเป็นเดือนต่อเดือนนะครับพุ่งขึ้นมา 0.7% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ 0.6% นะครับอันนี้เป็น PPI ของเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันแบบปีต่อปีถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากฮะกว่า 8.3% นะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่เพิ่มมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบเกือบ11ปีแล้วก็เป็นอัตราที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้ด้วยพออัตรา PPI มีการเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ตลาดนั้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับรวมถึงเรื่องการลดขนาด QE จะมาเร็วกว่าที่คาดการณ์กันไว้หรือไม่นะฮะต้องไม่ลืมว่าตอนนั้นเองเฟดส่งสัญญาณนะครับน่าจะเกิดขึ้นปีนี้แน่นอนแต่ว่าจะเกิดขึ้นปลายปีหรือว่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมนี่จึงเป็นสิ่งที่ตลาดมีความกังวลนะครับเป็นเหตุให้มีการขายทำกำไรออกไปในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนนะครับนอกจากนี้เองตลาดก็ยังซึมซับนะครับความเห็นของทางประธานธนาคารกลางเฟดสาขาคลิฟแลนด์นะครับที่ระบุว่าเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับน่าจะปรับตัวสูงในช่วงเดือนนี้ปีนี้แหละครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือในช่วงปีหน้าน่าจะทยอยลดลงมานะครับต้องรอดู21-22นี้นะครับการประชุมเฟดที่เกิดขึ้นมาจะมีการส่งสัญญาณทิศทางอย่างไรเกี่ยวข้องกับมาตรการ QE ครับก็ถือว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะคะทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่างๆนี่ลุ้นกันเป็นรายสัปดาห์เลยนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะพรุ่งนี้ก็รอจับตาแล้วค่ะว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นจะเปิดเผยออกมาเป็นตัวเลขที่ระดับเท่าไหร่นะคะส่วนทางด้านของฝากฝั่งที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะมีความคู่ขี้สูสีหรือว่าพันผวนนะคะกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ทิศทางอัตราเงินเฟ้อนั่นก็คือทางด้านของราคาทองคำละค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะใช้เวลาตลอดทั้งสัปดาห์มีทิศทางของการปรับลดลงโดยในตลาดเอเชียเช้าวันนี้นะคะลงไปทดสอบที่ระดับต่ำสุดสักประมาณ 1,783 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะก่อนที่จะมีการรีบาวกลับขึ้นมานะคะชนที่ระดับสักประมาณ 1,791 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ซึ่งบรรยากาศการซื้อขายของราคาทองคำนั้นยังถูกกดดันด้วยปัจจัยที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะมีการปรับลดมาตรการ QEหรือว่านโยบายที่เข้าไปซื้อพันธบัตรต่างๆนะคะลดน้อยลงในเดือนนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะถ้าหากว่าเราไปดูนะคะทิศทางของสินทรัพย์อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวล้อไปตามราคาทองคำอย่างทางด้านของราคาน้ำมันกันบ้าง นะคะเช้าวันนี้ราคาน้ำมันในตลาดโซนเอเชียไม่ว่าจะเป็นเวสเท็กซัสหรือว่าเบรนท์นั้นขยับขึ้นมายืนเหนือ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งนึงละค่ะรับข่าวกับกรณีที่อ่าวเม็กซิโกนะคะที่มีโรงกลั่นอาจจะทำให้กำลังการผลิตเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้ในระดับเท่าเดิมก่อนเกิดพายุเฮอริเคนไอดาสามารถทำได้อย่างเชื่องช้านะคะก็เลยส่งผลต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันในตลาดโลกขยับปรับตัวสูงขึ้นค่ะสำหรับราคาน้ำมันเช้าวันนี้ส่วนทางด้านของตลาดในโซนเอเชียไปดูกันสักหน่อยนะคะบรรยากาศการซื้อขายนั้นก็ถือว่ามีแรงเทขายทำกำไรแล้วค่ะพร้อมกับปัจจัยในรายประเทศยกตัวอย่างเช่นทางด้านของญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเก่งกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลังจากที่นายซูงะนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นประกาศว่าจะไม่ลงรับเลือกตั้งก็มีความคาดหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนก็ส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายคึกคักสดใสมากๆแต่ว่าเช้าวันนี้เริ่มมีแรงเทขายทำกำไรค่ะท่ามกลางนะคะการจับตานะคะนายทาโร่โคโนะนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเก่งนะคะในการที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งพร้อมกันนี้เองค่ะก็มีการรายงานนะคะบอกว่าประชากรกว่า 50% ของญี่ปุ่นนั้นฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะส่วนทางด้านของญี่ปุ่นไปดูกันต่อนะคะจากทางด้านของจีนบ้างนะคะจีนเช้าวันนี้มีข่าวว่าทางการจีนนั้นอาจจะไประงับค่ะตัว Alipay ที่เป็นแอปพลิเคชันปล่อยสินเชื่อของ Ant Group ส่งผลทำให้หุ้นของ Alibaba เช้าวันนี้ปรับตัวลดลงอีกแล้วล่ะค่ะ
ความเสี่ยงเรื่องของ regulatory risk ของทางจีนยังคงกดดันต่อภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นจีนหลากหลายตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียในประเทศเองหรือว่าหลากหลายตลาดนะครับที่มีหุ้นจีนเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรดากองทุนด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่มีอยู่ก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยใช่ค่ะเพราะว่าปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันมากกว่า 30-40% แล้วนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าสำหรับใครวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะเลือกช็อปอย่างไรช่วงหน้ากลับมาวางกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะเห็นทิศทางของตลาดหุ้นไทยเป็นสีเขียวสดใสแล้วค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านคาดหวังว่าการปรับฐานครั้งนี้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่ว่าจะสิ้นสุดลงจริงหรือไม่นะคะติดตามได้ใน Trade Time ค่ะพูดคุยกับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากฟินแนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวีรวัฒน์ครับในเชิงของปัจจัยการลงทุนสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรต้องติดตามแล้วก็แนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับมีโอกาสจะยืนระยะต่อไปได้จนถึงสิ้นวันไหมครับต้องบอกว่าวันนี้ตลาดบวกขึ้นมาได้อ่อนๆประมาณสัก 4-5 จุดเนี่ยนะครับถือว่าแข็งแรงกว่าภูมิภาคนะภูมิภาคเนี่ยเอเชียเช้านี้เปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนไปในแดนลบหมดเลยหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นผลจากสัปดาห์ที่แล้วที่ราคาตัวดัชนีเนี่ยลงไปแตะระดับแนวรับแรกที่ทางฟินแลนด์เราประเมินบริเวณ 1,620 เนี่ยเราเริ่มมีแรงดีดกลับได้ค่อนข้างชัดเจนวันนี้เลยมีจังหวะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับถามว่าวันนี้จะยืนแดนบวกได้ไหมผมคิดว่ามีลุ้นนะครับว่าจะยืนได้แต่โอกาสที่จะบวกแรงๆขึ้นไประดับ10จุด10กว่าจุดเนี่ยผมคิดว่ายังยากอยู่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วปัจจัยโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยมีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุนเท่าไหร่สบค.ปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้มีการคลายล็อกดาวน์เพิ่มเติมอะไรก็รอดูในช่วงครึ่งเดือนหลังก่อนว่าสถานการณ์ติดเชื้อเป็นยังไงแล้วถึงจะมาพิจารณาคลายล็อกดาวน์อีกทีนึงเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนนะครับส่วนไฮไลท์เลยนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยที่นักลงทุนจะต้องติดตามเนี่ยคือตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหานะครับที่จะประกาศออกมาในคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งถามว่ามันมีนัยยะยังไงมันจะมีนัยยะต่อการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าวันที่21แล้วก็22พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อเร่งตัวมากกว่าคาดเนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันให้เฟดเนี่ยจะต้องพิจารณามากขึ้นเกี่ยวกับการลด QE ในช่วงปลายปีนี้นะครับอันนี้คือไฮไลท์หลักเลยที่ต้องติดตามนะครับโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเราดูดัชนีนะน่าจะเป็นในลักษณะของการแกว่งไซด์เวย์สร้างฐานระยะสั้นอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่แรลลี่ขึ้นมาในช่วงปลายเดือนที่แล้วจากระดับ 1,500 ต้นๆเนี่ยมา 1,650 ถึง 1,660 เนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นการไซด์เวย์ออกด้านข้างก่อนครับค่ะในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการพลิกฟื้นของเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะนอกเหนือจากปัจจัยต่างประเทศแล้วซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองระบุบอกว่าเดี๋ยวจะกู้เงินอีกกว่า 72,000 เนี่ยนะคะในพรก.ฉุกเฉินในพรก.1ล้านล้านบาทเข้ามาเติมเต็มเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันพอจะช่วยบูสต์ทำให้บรรยากาศหรือว่าเซนติเมนต์โดยรวมของเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นได้หรือเปล่าคะครับก็ถือว่าการกู้เงินตรงนี้เนี่ยก็มันอยู่ในวงเงินของพรก.เงินกู้อยู่แล้วนะครับตัว1ล้านล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องนำมากระตุ้นเศรษฐกิจก็เรามองว่าประเด็นตรงนี้ยังไงก็เป็นบวกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในระยะยาวได้หรือเปล่านะผมคิดว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วงเงิน 7.2 หมื่นล้านตรงนี้นะครับอันนี้คือเอามาช่วยเสริมในระยะสั้นประคับประคองเศรษฐกิจที่ยังฟื้นไม่เต็มที่ในช่วงที่เรายังไม่ได้คลายล็อกดาวน์ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในปีหน้าแล้วก็ต่อเนื่องในระยะยาวได้เนี่ยการเปิดประเทศควบคู่ไปกับการคุมโควิดเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลคือต้องเปิดแล้วก็ต้องคุมไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเร่งขึ้นมาในระยะยาวนะเพราะว่าถ้าเราดูองค์ประกอบของเศรษฐกิจจริงๆแล้วภาคการผลิตของเราตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับสังเกตได้จากตัวการส่งออกของไทยที่ค่อนข้างโดดเด่นมากแต่ตัวที่ยังไม่กลับมาสู่จุดเดิมก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยคือเซกเตอร์ในภาคของบริการมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าทำให้เซกเตอร์บริการกลับมาได้เนี่ยเราต้องสามารถเปิดประเทศได้เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมานะครับซึ่งถามว่านักท่องเที่ยวจะกล้ากลับมา
ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการคุมโควิดในประเทศนะครับอันนี้คือคีย์พอยต์หลักเลยที่ต้องทำให้ได้นะครับครับช่วงสุดท้ายนี้อยากให้แนะนำท็อปทริคสำหรับนักลงทุนสั้นๆนิดนึงครับภายใต้ปัจจัยทั้งหมดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับผมคือช่วงนี้เนี่ยถ้าเอาเป็นธีมการลงทุนเนี่ยจริงๆเรายังมองหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองกลุ่ม reopening play เนี่ยยังค่อนข้างน่าสนใจนะครับราคาที่ปรับฐานลงมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าสะสมเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารนะครับร้านอาหารต่างๆกลุ่มค้าปลีกรวมไปถึงกลุ่มธนาคารนะครับและกลุ่มนึงที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ต่อเนื่องเดือนหน้าเนี่ยก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าครม.น่าจะมีการออกเกี่ยวกับตัวมาตรการกระตุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของปีตัวเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ในช่วงปลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คนไปต่างจังหวัดมากขึ้นคือมีภาวะที่อั้นนะเพราะว่าเราล็อกดาวน์กันมา2เดือนเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวคิดว่าน่าจะมีคาตาลิสต์เชิงบวกส่วนท็อปติกจริงๆวันนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบอททอมอัพเลยคือเซ็กทีฟมาเลยนะครับก็คือตัวออริจินสาเหตุที่ชอบเนี่ยคือระยะสั้นกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกแล้วก็ดีกว่าปีที่แล้วส่วนระยะยาวเนี่ยออริจินมีแต้มต่อเหนือกว่า property บริษัทอื่นๆคือเขามีการ JV จับมือกับคนอื่นๆในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นจับมือกับ JWD ทำคลังสินค้าจับมือกับกันกุลทำธุรกิจไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ออริจินได้เริ่มแล้วในขณะที่คนอื่นยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวผมเชื่อว่าออริจินตลาดควรจะต้อง relatePE ขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวเขาจะมีแผน spin off ตัวลูกของเขาในต้นปีหน้าก็เป็น catalyst เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือก origin มาเป็นหุ้นท็อปทีกเลยครับราคาเป้าหมายปีหน้าเนี่ย 13.50 ครับผมโอเคครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูเหมือนว่าปัจจัยในช่วงเวลานี้นะคะยังไม่มีปัจจัยบวกชัดเจนนะคะการเคลื่อนไหวอาจจะอยู่ในกรอบอยู่ในช่วงระยะเวลานี้สำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะใช่เลือกหุ้นก็ต้องเน้นตามกลุ่มรายตัวนะครับอย่าเลือกในเชิงภาพรวมนะครับเพราะว่าตอนนี้เองยังมีเรื่องของฐานเพดานที่เราจะต้องทะลุไปให้ได้นะครับไปดูหุ้นแนะนำของรายการเราเลยนะครับวันนี้ฝากกันเช่นเคยครับกรุงศรีแนะนำ PTTEP ครับส่วนทางด้านของไอร่ามองไปที่ JMT ค่ะขณะที่เมย์แบงก์กิมเองแนะนำ AOT และเซนเทลครับทางด้านของ ASL นะคะมองไปที่ MTC ค่ะบอลฟิลิปแนะนำ BEM ครับแล้วก็ PSL ครับมาติดตามเรื่องราวนะคะที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตนเองได้นะคะมีความสุขนะคะแล้วก็มีความรู้สามารถที่จะพัฒนาตนเองในยุคที่คนรุ่นใหม่นั้นจะต้องมีความรู้เหล่านี้แหละค่ะล่าสุดนะคะหนังสือชุดมองมุมใหม่คู่มือพัฒนาตนเองรอบด้านที่คนยุคใหม่ต้องรู้นะคะนำมาฝากกันค่ะนิตยสารกรูเม่แอนด์ครูซีนชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าของซีรีส์หนังสือชุดมองมุมใหม่เขียนโดยคุณพรสรัญรุ่งเจริญกิจกุลที่ปรึกษาและโค้ชด้านการบริหารเพื่อความสุขและความสำเร็จโดยในซีรีส์นั้นประกอบไปด้วยอีบุ๊ก6เล่มค่ะแบ่งตามมิติต่างๆในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ผู้อ่านได้มองมุมใหม่เพื่อปลดล็อกศักยภาพภายในตนเองให้กลายเป็นคุณคนใหม่ที่ดีกว่าเมื่อวานเล่มแรกนะคะมองมุมใหม่การเงินงอกเงยค่ะหนังสือเล่มแรกในซีรีส์ที่จะช่วยก่อร่างสร้างแนวทางเพื่อการประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพทางการเงินที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเล่มนี้ให้ดาวน์โหลดอ่านกันฟรีๆเลยค่ะส่วนทางด้านของเล่มที่2นะคะมองมุมใหม่การงานก้าวหน้าจุดประกายเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานเล่มที่3ค่ะมองมุมใหม่ภาพลักษณ์เหนือชั้นหนังสือที่จะมาเป็นผู้ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ในทางบวกด้วยเทคนิคการวางตัวการพูดและมารยาทในสถานการณ์ต่างๆเล่มที่4ค่ะมองมุมใหม่ทัศนคติหนุนนำหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยดีๆและขจัดนิสัยแย่ๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาตนเองเล่มที่5นะคะมองมุมใหม่พลังใจเข้มแข็งค่ะจะช่วยแนะแนวทางการฝึกจิตใจตนเองแบบเข้าใจง่ายช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของตนเองได้มากขึ้นสามารถควบคุมความคิดอารมณ์และจัดการกับความเครียดได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเล่มที่6ค่ะมองมุมใหม่ชีวิตเป็นสุขหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาคุณไปค้นหาคุณค่าที่ควรจะยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิตและสร้างแรงจูงใจที่ประสบความสำเร็จให้กับตนเองได้ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถเป็นเจ้าของซีรีส์หนังสือชุดมองมุมใหม่ทั้ง6เล่มได้แล้ววันนี้สั่งซื้อและดาวน์โหลดได้ที่ www.mebmarket.com นะคะ mebmarket.com นะคะและทางด้านของ www.wookbee.com ค่ะในรูปแบบของอีบุ๊กเท่านั้นค่ะ
ครับการเสริมเติมความรู้ให้กับตัวเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะครับในยุคดิจิทัลแบบนี้ปรับตัวเองเพื่อที่สามารถก้าวสู่โลกของการทำงานในยุคใหม่ได้ครับใช่ค่ะพัฒนาตนเองให้ดีได้รอบด้านเลยทีเดียวนะคะสำหรับอีบุ๊กเล่มนี้แหละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาจับจังหวะการลงทุนกันต่อค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงที่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การประชุมเฟดจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยเราก็ต้องมีการมาทบทวนพอร์ตการลงทุนของเรานะครับแล้วก็ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เองเราจะพูดคุยกับทางคุณสุกิจจรัสชัยวรรณา CFA FRM ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวมบล.โนมุระพัฒนาสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแทนสวัสดีครับคุณปังครับค่ะเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเดือนแห่งการประชุมของธนาคารกลางทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกสักประมาณครึ่งเดือนเราประเมินสถานการณ์การลงทุนยังไงดีคะครับในมุมมองของโนมุระนะครับเรามองว่าแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยที่ก่อนหน้านี้กดดันตลาดเยอะๆเนี่ยเริ่มมาจากการเปิดเศรษฐกิจเนี่ยในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเชื่อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันตรงนี้น่าจะน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยแรงกดดันจากการแพร่ระบาดใหม่ของเดลต้าแวร์เรียนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะครับแต่โอเวอร์ออลเนี่ยเราคิดว่าอัตราการเติบโตแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยน่าจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปีและเฟดเนี่ยจะดำเนินนโยบายเนี่ยเป็นไปอย่างระมัดระวังนะครับเดือนกันยายนมีตัวเลขหลายอันที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกลับมาอยู่ในขาของการเปิดใหม่นะครับแล้วก็เด็กๆอาจจะกลับเข้าไปเริ่มเรียนนะครับในขณะที่แรงงานเนี่ยจะกลับมาสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าเฟดเนี่ยคงจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับเราคิดว่าเฟดเนี่ยน่าจะเริ่มประกาศลดวงเงินเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็เลื่อนเดือนธันวาเนี่ยน่าจะเริ่มลดวงเงิน QE นะครับค่อยๆลดเดือนละประมาณ 15,000 ล้านเหรียญแล้วก็ไปจบที่เดือนมิถุนายนปีหน้าซึ่งอันนี้เราคิดว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังการปรับลด QE ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราก็คิดว่า impact ของมันเนี่ยกับตลาดเนี่ยก็คงไม่ได้เยอะเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาค่ะครับพอภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแนวทางกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของเราเองเนี่ยควรจะปรับตามสถานการณ์ยังไงดีครับครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราเชื่อว่าสภาพคล่องในตลาดเนี่ยยังไงยังคงสูงอยู่นะครับจะเป็นส่วนที่ support risky asset หรือว่าพวกสินทรัพย์เสี่ยงเช่นตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นไปเรามองธีมที่สำคัญเนี่ย2ธีมนะครับธีมแรกเนี่ยก็คือว่าอัตราการเติบโตของโลกเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ค่อยๆต่ำลงนะครับหลังจากการหมดพวกมาตรการกระตุ้นในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่สามารถมีอัตราการเติบโตที่สูงได้เนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยโฟกัสเช่นในกลุ่มของพวกกลุ่มเทคโนโลยีและอินโนเวชันนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของจีนซึ่งที่ผ่านมาโดนแรงขายลงมาค่อนข้างเยอะจากข่าวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่เราอยากให้มองนักลงทุนเนี่ยมองในระยะยาวในแง่ของขนาดของตลาดหุ้นแล้วก็ความสำคัญของเศรษฐกิจของจีนเนี่ยต่อเศรษฐกิจโลกอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เงินทุนเนี่ยไหลกลับเข้าไปลงทุนได้อยู่นะครับค่ะแล้วมีกองทุนแนะนำอะไรที่ให้คุณผู้ชมสามารถที่จะนำชื่อไปศึกษาต่อกันบ้างคะคือถ้าในขาของเทคโนโลยี ESG นะครับเราก็ยังคงชื่นชอบกองทุนของกสิกรนะครับอย่างเช่นกองของ K-Change นะครับหรือว่ากองของ Philips World Innovation นะครับถ้าเป็นในฝั่งของจีนนะครับก็มีแนะนำหลายกองนะครับมีทั้งของ MFC M China นะครับมีของ UOB นะครับที่น่าสนใจมี UGI นะครับหรือว่าของกรุงศรี KFChina Megatrend นะครับก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนน่าจะลองไปศึกษาดูรายละเอียดได้ครับของจีนที่น่าสนใจก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับคนเป็น A share S share หรือว่าจะเป็นรูปแบบไหนแล้วก็ธุรกิจแบบที่เป็นการเติบโตแบบเศรษฐกิจพื้นฐานหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีจะดีกว่ากันครับถ้าพูดถึงในแง่ของ flow แล้วก็ในแง่ของขนาดเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เราชื่นชอบกองทุนที่ลงทุนใน A share มากในกองทุนลงใน A share มากกว่านะครับเน้นใน A share นะครับแต่ว่า A share ตอนนี้น่าสนใจเพราะว่ามันตักตัวลงมาเยอะครับอืมนะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับการลงทุนในจีนนะคะก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังนะคะเพราะว่ารัฐบาลจีนก็มีมาตรการที่เข้มงวดออกมาเป็นรายวันแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็สามารถที่จะซื้อสะสมกันได้ใช่ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะทั้งที่ listed ในจีนเองนะครับหรือ listed ในฮ่องกงรวมถึงที่มีการจดทะเบียนในหลากหลายประเทศด้วยมีหลากหลายรูปแบบให้ศึกษากันนะครับราคาที่ปรับลดลงมามองแง่หนึ่งอาจจะเป็นวิกฤตนะครับแต่บางครั้งก็อาจเป็นโอกาสให้เราสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาปรับลดลงมาก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีธีมอื่นๆแล้วค่ะสามารถศึกษา
ากันได้นะคะในรายการของเรานะคะเพื่อไปต่อยอดการลงทุนแล้วก็ทำให้พอร์ตการลงทุนของท่านเติบโตต่อไปค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ 10:05 น.กลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ